ฝึกอบรมกับ Facebook นะครับแล้วก็มี Certification ของ Facebook เรียบร้อยด้วยครับวิทยากรท่านนี้เป็นท่านมาจากมูลนิธิคีนันนะครับท่านอาจจะไม่ค่อยกระดิ่งมูลนิธินี้ก็จะเป็นมูลนิธิที่ทำประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของโครงการต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นโครงการการพัฒนาชุมชนจะมีหลากหลายมากรวมทั้งสมาคมคนต่างวัยในประเทศไทยเราก็เลยเคยได้รับความร่วมมือนะครับจากทางมูลนิธิคีนันเราก็มีการฝึกอบรมการเขียนโครงการนะครับเนื่องจากว่าทางมูลนิธิจะมีวิทยากรฝีมือระดับฝีมือการเขียนโครงการทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนี้มากมายนะครับเราก็เลยเคยร่วมมือกันในการฝึกอบรมให้กับสมาชิกคนตาบอดมาแล้วด้วยนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความสามารถนะครับท่านจบดุษฎีบัณฑิตนะครับจากคณะครุศาสตร์จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยครับทั้งปริญญาตรีโทและเอกครับจากครุศาสตร์ปัจจุบันท่านก็เป็นผู้จัดการครับกระบวนการธุรกิจที่มูลนิธิคีนันนะครับสถาบันกระบวนการทางธุรกิจเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นผู้เป็นกรรมการนะครับที่ไปตรวจสอบด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายกิจกรรมที่ท่านทำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการฝึกอบรมฝึกอบรมในการเพิ่มพูนศักยภาพรวมทั้งท่านเป็นผู้ที่ประเมินโครงการของมูลนิธิคีนันแล้วก็ทำโครงการเยอะมากนะครับเป็นผู้จัดการหลากหลายโครงการมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะได้รับข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับขอเสียงปรบมือกับไอ้หาชื่อไม่เจออาจารย์ชวดกปัญญาวรานันท์ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านประธานนะครับสวัสดีอาจารย์สุทัศน์นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่มาอบรมในวันนี้นะครับจริงๆพออาจารย์สุทัศน์พูดถึงเรื่องของที่เราเคยอบรมเกี่ยวกับการเขียนโครงการนะครับผมเองแหละก็เป็นหนึ่งในวิทยากรที่มาคราวที่แล้วด้วยนะครับไม่ทราบพี่ๆจะพอจำเสียงได้ไหมนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วที่มาเนี่ยเราทำเรื่องเขาเรียกแบบ problem tree นะครับที่บอกว่าต้นไม้แห่งอุปสรรคแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนเรื่องนั้นเป็นหลักคิดในการวางแผนเพื่อที่จะทำการวัดแล้วก็ประเมินผลโครงการนะครับอันนั้นก็เป็นรอบนั้นที่ได้ทำไปนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าในบางรายละเอียดเนี่ยได้ชี้แจงให้พี่ๆทราบก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เริ่มอบรมกันนะครับผมโชดกปัญญาวรานันท์นะครับก็ถ้าตามที่อาจารย์สุทัศน์แนะนำก็ผมเป็นบุคลากรของมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียนะครับของเรานี่จริงๆก็เป็นมูลนิธิไทยนะครับก็อายุประมาณองค์กรอายุประมาณ20กว่าปีนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยทำงานที่คีนันมาก็17ปีแล้วนะครับจริงๆถือว่าอยู่ค่อนข้างนานเป็นอันดับต้นๆแล้วนะครับของพนักงานทั้งหมดแล้วก็งานที่ทำเนี่ยครับผมก็จะทำในเรื่องของการศึกษานะครับสัก 60% เป็นเรื่องของโครงการนะครับแล้วก็จะเป็นรูปแบบของการศึกษาบ้างนะครับการวิจัยบ้างอย่างเงี้ยนะครับเวลาประมาณ 20% เนี่ยผมจะดูเรื่องของการประเมินผลโครงการนะครับแล้วก็ประมาณ 20% ผมก็จะใช้กับเรื่องการบริหารทั่วไปแล้วก็การพัฒนาโครงการใหม่ๆนะครับทีนี้เรื่องที่จะมาคุยกับพี่ๆในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการใช้ Facebook นะครับกับเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นบรีฟที่ได้จากอาจารย์สุทัศน์ก็
ตัวผมเองเนี่ยนะครับเป็นวิทยากรที่เซอร์ติฟายโดย Facebook Thailand นะครับจริงๆเราไม่ใช่เป็นสตาฟของ Facebook นะครับเป็นสตาฟของคีนันเพียงแต่ว่าเราเนี่ยรับโครงการมาจาก Facebook ให้ช่วยอบรมนะครับโครงการที่ผมได้รับการเซอร์ติฟายเนี่ยนะครับชื่อว่าโครงการ Weeting Digital อันนั้นเนี่ยเราเป็นโครงการที่สอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการมีเขาเรียกว่าจิต critical thinking คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับในเรื่องของโลกดิจิตอลจะเป็นหลักสูตรหนึ่งนะครับแต่หลักสูตรที่ผมจะมาคุยกับพี่ๆในวันนี้ผมยืมหลักสูตรจากอีกทีมนึงมานะครับทำ Facebook เหมือนกันนะครับ เป็นหลักสูตรที่ชื่อว่า Boost with Facebook นะครับเหมือนการ Boost ใน Facebook เลยนะครับหลักสูตรนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ Facebook โดยเฉพาะนะครับระยะเวลาเต็มของหลักสูตรจริงๆเนี่ยนะครับจะเกิน1วันนะครับประมาณ1วันครึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเลือกเอาเฉพาะบางเรื่องนะครับที่สามารถจะคุยกับพี่ๆให้เห็นภาพของการทำการตลาดออนไลน์บนรูปแบบของ Facebook เนี่ยนะครับให้อยู่ในระยะเวลา3ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นแผนนะครับที่จะได้มีโอกาสได้ไล่เรียงให้พี่ๆได้ฟังนะครับในรายละเอียดนะครับอีกด้าน